สวัสดีค่ะหลังจากที่นางกับสามีกับแม่ยาปลูกผักไว้แล้วก็ปลูกถั่วไว้ในสวนนะคะที่รถมายอดถั่วให้วันนี้นางจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าผักเพิ่งปลูกได้ไม่นานและถั่วรถเพิ่งยอดได้ไม่นานโตขนาดใดเราชมคลิปกันเลยค่ะโอ้ยพุทธราชได้โกเฮลนะคะแดงเต็มอยู่มาเอาด้วยค่ะมาเก็บน้ำกันค่ะแดงเต็มอยู่สตรอเบอรี่พี่น้องเอ้ยสุกเต็มเลยค่ะมันเยอะขนาดใดคะนี่ค่ะจะมาทำแช่แข็งไปกินกันแล้วค่ะเยอะมากไปสตรอเบอรี่ค่ะนี่ค่ะแม่ยาทำความสะอาดนะคะเก็บไว้ทานนานค่ะเอ๊ะโกลบุกูใหญ่มากค่ะนี่เวลาแม่ยากินเพิ่นก็สิบดๆแป๊บนี้นะคะเพราะว่าบดแล้วก็ทานค่ะเพิ่นบ่มีแค้วเตรบุ้งค่ะลายบัวลายบัวไปสิพาไปเบิ่งสวนผักจ้ะอันนี้ก็คือดอกตะกะแตนค่ะหรือคนไทยเรียกดอกหญ้าตะกะแตนนะคะนี่ค่ะนี่คือมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งกำลังออกดอกนะคะมันฝรั่งกำลังออกดอกมันฝรั่งนี่ปลูกก่อนเพื่อน3วันค่ะปลูกก่อนเพื่อน3วันถั่วนี่ปลูกทีหลังนะคะนี่ถั่วนี่จะปลูกทีหลังปลูกทีหลังเป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็พวกแตงพวกแครอทนะคะก็จะปลูกทีหลังค่ะอันนี้คือพวกสลัดนะคะถอนกินใกล้จะหมดแล้วค่ะพวกสลัดถอนกินใกล้จะหมดแล้วแล้วก็หัวชัยเท้าหรืออิลกิค่ะอันนี้หัวเบต้าของนางนะคะนี่ค่ะปลูกทีหลังนะคะกำลังขึ้นเป็นแถวสวยนี่ค่ะนี่คือผักแพรวของนางนะคะหอมหอมค่ะหอมมากผักแพรวนี่ไม่ได้ตั้งใจเอามานะคะมันติดมากับต้นพริกค่ะหอมมากก็เลยซื้อหนึ่งได้ถึงสองติดมากับต้นพริกโน่นโหระพาค่ะนะคะโหระพาและนี่พวกแตงนะคะที่นางเพิ่งปลูกไม่นานค่ะมันรุ่นอันนี้คือรุ่นเล็กนะคะที่นางปลูกไม่นานค่ะก็เพิ่งกลับมาจากเที่ยวก็เพิ่งกลับมาปลูกค่ะนี่ค่ะปลูกไม่นานโตไวนะนี่ค่ะนี่ค่ะปลูกไม่นานนะคะนี่ค่ะโตแล้วค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้ก็นี่แหละอันนี้นะคะนี่ค่ะผักแชมเปญยองแล้วก็ผักแพรวนะคะผักแพรวที่ติดมาด้วยไม่ได้ตั้งใจแต่ติดมาด้วยก็ซื้อหนึ่งได้ถึงสองค่ะคนขายใจดีเขาเด็ดยอดเสียบให้มาค่ะแล้วก็นี่คือพวกแคนตาลูปค่ะแคนตาลูปแคนตาลูปนะคะแถวนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นแคนตาลูปเหมือนกันค่ะแคนตาลูปนะคะนี่ค่ะต้องรอดูตอนโตนางปลูกเองนางก็ลืมนี่คือสลัดนะคะนี่ค่ะสลัดอีกรุ่นหนึ่งของนางแล้วก็นี่ค่ะหัวเบต้านะคะเริ่มโตแล้วค่ะแล้วก็แครอทของนางค่ะมานางพาไปดูมันแก้วเผามาจากไทยแลนด์ค่ะนี่ค่ะมันแก้วเผาของนางนะคะมันแก้วเผานี่รู้สึกว่าจะปลูกขึ้นช้านะคะ3อาทิตย์นะคะเนี่ย3อาทิตย์นะคะได้แค่นี้ค่ะนี่ค่ะหลังจากไปเที่ยวมาค่ะแล้วมาปลูกนะคะหลังจากไปเที่ยวมาเนาะ2อาทิตย์3อาทิตย์ค่ะเพิ่งขึ้นได้แค่นี้เองค่ะนะคะมันแก้วไทยแลนด์ค่ะนี่ค่ะคุณป้าให้เมล็ดมาอันนี้ผักกาดหินนะคะนางก็เก็บไปดองไปคั้นส้มกินแล้วก็อันนี้เหลือไว้พันทําพันค่ะที่เป็นดอกๆเนี่ยก็คืออันนี้ปลูกแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวมาค่ะอันนี้นะคะได้เป็นเดือนแล้วค่ะนี่ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นพวกกาดนะผักกาดที่อยู่นี่ค่ะผักกาดเมืองนอกค่ะอร่อยนะคะมันจะอร่อยกว่าผักกาดห่อบ้านเราค่ะนี่ค่ะ
แล้วก็นะคะพวกฟักทองของนางโน่นค่ะฟักทองนะคะนี่พวกประกาศนางเพิ่งบ่งได้ไม่นานค่ะบ่งได้ไม่ถึง3วัน4วันนี่ค่ะนี่ค่ะพวกประกาศที่นี่นะคะอร่อยค่ะอันนี้นี่คือนี่ค่ะมะเขือเทศนางไม่รู้ว่าพันเล็กหรือพันใหญ่เพราะว่านางเพาะพันธุ์ใส่ในกระถางไว้มันขึ้นมาในกระถางของนางนางก็แยกมาปลูกค่ะเพราะว่ามันโตแล้วก็แยกมาปลูกค่ะอันนี้คือผักกาดหินฝรั่งค่ะกาดหินฝรั่งก็กินเหมือนผักกาดหินไทยนั่นแหละค่ะอันนี้ผักโขมไทยค่ะนางขวาทิ้งหมดแล้วเหลือไว้ต้นนึงไว้ดูเล่นค่ะเผื่อใครอยากเห็นผักโขมไทยค่ะนี่ค่ะนี่ผักโขมไทยโน่นค่ะพวกฟักหรือแตงค่ะนะคะนี่ค่ะฟักทองค่ะอันนี้คือมะเขือนะคะมะเขือออกดอกแล้วค่ะมะเขือออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะมะเขือออกดอกละผักอีตูค่ะนี่ค่ะผักอีตูผักอีตูผักอีตูนางค่ะนี่ก็ผักอีตูชอบค่ะหอมแล้วก็เด็ดยอดให้แตกแล้วก็เอาไว้เป็นดอกก็มีค่ะนี่ค่ะนั่นแหละมะเขือเทศของนางโตไวมากนี่ค่ะอันนี้นี่ค่ะบักส้มป่งมันหอมมากหอมอร่อยมากนะคะส้มป่งนี่ค่ะส้มป่งเตี้ยมากเลยมันลามมันปูไปกลางไปปูไปกับดินค่ะนะคะส้มป่งแล้วก็นี่พวกบักพริกอีกละค่ะบักพริกนะคะบักพริกนู่นสุดๆนู่นก็มะเขือเหมือนกันนะคะมะเขือเทศแล้วก็บักพริกมะเขืออันนี้หอมนางที่นางเอามาดำอยู่ต้นเล็กๆค่ะตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วค่ะที่เอาเบี้ยเล็กๆมันมาดำมาปลูกนะคะนี่ค่ะก็โตละอันนี้ก็เป็นผักชีนะคะผักชีลาวแล้วก็ผักหอมป้อมผักชีลาวเนี่ยเมล็ดของมันนะคะกับผักหอมป้อมเนี่ยคนแคนาดาเขาถือว่าเป็นยาสมุนไพรนะเขาเอามาใส่ในการปรุงอาหารนะคะทำบาร์บีคิวทำซุปทำพวกผักดองอะไรเงี้ยเขาจะเมล็ดมันค่ะใส่นะคะใส่เมล็ดผักชีนี่ก็บักส้มโป่งอีกแล้วค่ะนี่ค่ะบักส้มโป่งหอมป้อมบักส้มโป่งค่ะนี่ค่ะที่เป็นเบี้ยเต็มอยู่เนี่ยค่ะนี่คือมันขึ้นเองตั้งแต่ต้นปีที่แล้วมันร่วงลงมาค่ะมันขึ้นเองส่วนผักกระเทียมของนางนางก็ปล่อยเป็นป่าผักโขมไปแล้วค่ะนางก็ถอนไปกินไปดองแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นี่ถ้าจะเก็บหัวแก่มันทำพันธุ์นิดๆหน่อยๆค่ะนี่ค่ะผักโขมผักโขมฝรั่งนี่คือในหนังสือหรือในตำราที่นี่นะคะเขาสอนให้ทานนะคะทานได้ค่ะก็ผักทั้งผักโขมและผักกาดหินฝรั่งเนี่ยจะทานสดได้ดองได้คั้นส้มดองอร่อยมากทานสดๆอร่อยมันนะคะนี่ก็เหมือนผักกาดหินบ้านเราค่ะแต่เป็นผักกาดหินฝรั่งส่วนโน่นก็เป็นป่าสตรอเบอรี่นะคะที่นางให้ดูเมื่อกี้ค่ะยังเก็บไม่หมดเลยค่ะเนี่ยแดงเต็มค่ะสตรอเบอรี่แล้วก็หอมป่าฟูเลตนะคะสะระแหน่ก็มีนะคะสะระแหน่นี่คือมันขึ้นมาค่ะเพราะว่าปีที่แล้วมันอยู่ตรงนี้ค่ะปีที่แล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วมันเริ่มแตกขึ้นมาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสะระแหน่ค่ะเริ่มแตกขึ้นมาอีกแล้วสะระแหน่ค่ะเริ่มแตกขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็อยู่โน่นก็มีค่ะสะระแหน่นะอยู่มุมโน้นค่ะมันของเดิมมันเริ่มขึ้นมาสตรอเบอรี่นะคะเยอะเก็บไม่ไหวค่ะคุณแม่ย่ากำลังทำอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวนางจะเอาเมล็ดมันไปทำพันธุ์ที่ไทยค่ะเพราะว่าอีก6เดือนนางจะกลับไทยแล้วค่ะรอให้พวกเมล็ดพันธุ์ผักนางแก่ค่ะนางจะกลับไทยเอาเมล็ดผักไปฝากคนทางบ้านค่ะนะคะเอาเมล็ดไปฝากคนทางบ้านเยอะเดี๋ยวนางจะเก็บอีกดูอันนี้เก็บเอาไปขยี้เอาไปขูดเอาเมล็ดมันค่ะไปทำพันธุ์เยอะอันนี้คือแบบแทบไม่เก็บกินเลยให้นกกินค่ะให้นกกินนะคะให้นกกินสวนนี่ค่ะอันนี้บลูแลบก็คือเอาก้านมันไปใส่ต้มยำแกงส้มหรือว่าส้มมาตำกินตำใส่หัวปีตำใส่สับปะรดก็อร่อยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทำพาย
ก็พวกต้นบูรี่ค่ะนี่ค่ะก็มารีวิวสวนผักให้ดูเนาะเดี๋ยวรอดูตอนมันโตนะคะพวกผักของนางค่ะนะคะตอนนี้ก็กำลังเริ่มโตค่ะเพราะว่าเพิ่งปลูกไม่นานนะคะของนางเพราะว่าหิมะก็หมดไปไม่นานเนาะนี่ค่ะส่วนของนางเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตอนติดลูกเราค่อยดูกันอีกทีนะคะเพราะว่าเพื่อนๆขอมาว่าให้ดูสวนหน่อยเป็นยังไงผักที่ปลูกไว้ค่ะก็ส่วนถั่วนะคะนางก็เพื่อนๆขอมาว่าถ้าถั่วโตแล้วนะคะเป็นยังไงนางก็ให้ดูนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะส่วนถั่วอันนี้ถ่ายย้อนแสงนะคะตะวันอยู่ทางโน้นแล้วค่ะนะคะนางก็ถ่ายย้อนแสงให้ดูค่ะนี่ค่ะรีวิวส่วนถั่วให้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้นางไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ